สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอร้องหยุดเถอะเสียงจากแรงงานกัมพูชาวอนคนที่บ้านเกิดหยุดวันที่3มีนาคม66สมาชิก TikTok Him 1999 Him ได้โพสต์คลิปถึงเรื่องดราม่ากุนคแมที่เป็นกระแสร้อนอยู่ในตอนนี้ที่มีการตอบโต้กันไปมาของทั้งกัมพูชาและไทยหลังกัมพูชาอ้างว่าไทยล็อกศิลปะการป้องกันตัวนี้ไปจนโลกออนไลน์ของทั้งสองประเทศร้อนชาโดยหนุ่มกัมพูชาที่มาทำงานหากินอยู่ในเมืองไทยไม่เห็นด้วยและบอกว่าคนกัมพูชาควรหยุดได้แล้วโดยในคลิปหนุ่มคนดังกล่าวบอกว่าความจริงเรื่องนี้ผมไม่อยากออกมาพูดเพราะมันบอบบางมากแต่ในความคิดของผมจบได้แล้วครับขอร้องคนฝั่งบ้านผมเลิกพูดหยุดได้แล้วแล้วคนพูดได้อะไรสงสารคนที่มาทำงานที่เมืองไทยด้วยนะครับทำงานเหนื่อยแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกพวกคุณอยู่ที่กัมพูชาก็ไม่เป็นไรคุณก็รอดไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยนี้โดนกดดันนะสงสารคนทำมาหากินด้วยหยุดได้แล้วอย่าอ้างอิงประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มวยไทยก็คือมวยไทยกุนคำแมก็คือกุนคำแมอย่ามาหาต้นตำรับอย่ามาบอกว่าต้นตำรับมาจากไหนคนที่เผยแพร่นั้นอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็เผยแพร่มาเรื่อยๆมันอยู่ที่คนไม่ปกป้องรักษาเองวัฒนธรรมที่เขาเผยแพร่มันคือของที่รวมกันคนที่เขาเผยแพร่วัฒนธรรมนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วให้วัฒนธรรมของเขามีอิทธิพลไปทุกที่ทุกทวีปคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมอย่ามาอ้างอิงอย่าเอาประวัติศาสตร์มากล่าวอ้างให้คนอื่นมาฟังพวกคุณโทษกันไม่ได้วัฒนธรรมร่วมกันนี้เขาก็ปกป้องรักษาเขาลงทุนมากมายเขารักศิลปะของเขาเขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลมาดีคุณต้องเข้าใจถ้าคุณคิดอย่างนั้นตรุษจีนก็เป็นของจีนคุณทำไมคุณจัดทำไมจีนไม่เห็นมาทวงเลยวันฮาโลวีนวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสยุโรปเขาไม่เห็นมาทวงเลยเขาไม่เดินถอยหลังเขาเดินไปข้างหน้าหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและยังชื่นชมทัศนคติของหนุ่มกัมพูชาคนนี้อีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ